พักเปิดใหม่ Hissing Star Camping ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนออมนัดไปกันนะค่ะตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าไม่ได้มาเชียงใหม่บอกเลยว่านานมากคลิปล่าสุดที่ทำน่าจะประมาณปีกว่าที่แล้วเลยทุกคนเราสองคนมาเชียงใหม่กันแบบปุ๊บปั๊บเนื่องจากว่าเขามีที่พักเปิดใหม่สุดปังมากมากก็แต่ว่ายังไม่ค่อยมีคนไปนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดเมื่อไม่กี่วันเองนะทุกคนมีเพียง1หลังเท่านั้นในราคา 16,900 บาทจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูก่อนใครนะคะทุกคนเราก็รับรถเสร็จแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวจะขับไปที่แม่กำปอง1ชั่วโมงกว่าๆนะทุกคนลองนะจองรถเช่ากับกินเที่ยวเชียงใหม่นะคะตรงนี้เลยก็ไปเช่ากันนะทุกคนมาเดี๋ยวระหว่างนี้เราไปเจอกันที่แม่กำปองนะคะเข้าแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าออมนัดอ่ะเป็น2คนแรกที่ได้มาพักเดี๋ยวกำลังเดินลงไปที่พักเช็คอินกันเนาะตื่นเต้นนะเป็นคนแรกเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะทางเข้านะคะที่มีชื่อว่า Kissing Stars Camping นะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูรูมทัวร์ห้องของเรานะดูดิแสงกำลังสวยเลยตอนนี้ออมนัดอยู่ที่นี่ตอน 4 โมงนะพอดีเวลาเลยเนาะไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าสวยขนาดไหนแต่เพราะว่าฟิลลิ่งเหมือนอยู่เขาเรียกว่าอะไรอะแคมปิ้งกลางเขาป่าสนในต่างประเทศเลยอะไปดูกันข้างในเนาะนี่ข้างหน้าของเราก็คือมีป้ายโอ้แสงสวยไหมไปเข้าไปดูกันเนาะว่าเป็นยังไงมาที่เราเช็คอินตอนนี้4โมงเย็นกำลังแบบบรรยากาศดีเลยเนาะมาเข้ามายินดีต้อนรับสู่กระท่อมหลังน้อยกันป่ะโหกลิ่นแบบเนาะกลิ่นไม้กลิ่นไม้อ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบได้รับฟิลแบบเหมือนอยู่ต่างประเทศป่าเขาแบบเนี้ยเนาะที่เราจ่ายไปนะก็จะได้มินิบาร์ฟรีนะทั้งหมดเลยนะทุกคนมีนะก็มีเครื่องชงกาแฟด้วยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของห้องนี้กันว่าเราจะได้อะไรบ้างเข้ามาแล้วนี่สแน็คทั้งหมดนะทานได้เลยฟรีห้องนี้นะนอนได้ถึง4คนเลยมี2เตียงแต่ถ้าใครพาเพื่อนมาหรือครอบครัวมานะเกิน4คนก็เพิ่มคนละ 1,000 บาทนะทุกคนโอ้เตียงใหญ่มากเตียงนุ่มเตียงนุ่มผมก็นุ่มคือมันอยู่สบายมากทุกคนแบบมันแบบเราได้เทคไทม์อยู่กับที่จริงๆเนาะที่เนี้ยมันดูแสงละมุนสาดผ่านผ้าม่านอ่ะมันกรองแสงไอ้ยิ่งละมุนอ่ะแล้วคือสาวๆชอบอ่ะถ่ายรูปสวยเลยอ่ะเนี่ยเขาจัดมุมตรงนี้ให้เราได้ถ่ายรูปด้วยนะดูนี่นี่มันก็มีตรงนี้นะมุมเป็นโปรเจคเตอร์ห้องนี้มีโปรเจคเตอร์ด้วยเขาอ่ะก็อยากจะให้เรารู้สึกดื่มด่ำกับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเขาก็เลยทำห้องที่เป็นกระจกแบบนี้เพราะว่ามันอยู่มุมสูงนะเราสามารถมองต้นไม้สีเขียวตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าแล้วก็ข้างล่างเขาก็เป็นแม่น้ำทางโค้งพอดีเลยอ่ะส่วนในห้องนี้มี Wi-Fi ให้นะมีลำโพงมาแชลนะเอาไว้ฟังเพลงคอเคลาบรรยากาศได้เนาะตรงนี้ดีเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันไหมว่าเป็นยังไงไปอันนี้เป็นโถส้มอุ่นใช่มันอยู่ที่ญี่ปุ่นอุ่นจริงโอยดูดิยังฟิน เขามีบาร์ทับทั้งหมด3บาร์ทับด้วยกันก็จะมีฝั่งข้างในห้องน้ำแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูส่วนข้างห้องกันไหมนะได้ตรงนี้ก็มีบ
บาร์ทับ2อันนะที่อยู่ข้างนอกเมื่อกี้นะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาแชร์กันตอนเย็นนอนัดเนาะใช่ไปดูมุมฝั่งซ้ายของแรปปิ้งเนาะนั่งชิลแต่อากาศดีตรงเนี้ยเย็นนะเย็นสบายเลยแบบกำลังชิวๆอ่ะแล้วนะสับลองหมุนให้ดูตอนเช้าเขาจะมาเสิร์ฟอาหารเช้าให้เราตรงนี้นะทุกคนก็ทานได้ตั้งแต่ประมาณ 7:00 นถึง 10:00 นประมาณนี้ตอนกลางคืนถ้าใครอยากดูดาวใช่ไหมเป็นกล่องลับเรียกว่า Kissing Star Switch มันจะเป็นคัทเอาท์พอเราสับลงปุ๊บไฟทุกอย่างจะปิดหมดเพื่อว่าอยากให้ทุกคนอ่ะได้เห็นดาวอย่างชัดเจนนี้มาลองกันแต่ปลั๊กไฟยังใช้ได้นะนี่แล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือบ้านของเรากับที่พักเปิดใหม่ Kissing Star Camping ไปพักผ่อนกันจ้าบรรยากาศตอนนี้ฟ้าสวยมากยังชิวอ่ะเนาะเนี่ยมันแบบสบายมากเลยอ่ะอ่างอุ่นๆเนี่ยแล้วก็ดูวิวเขาหลับได้เลยตอนกลางคืนนะสวยมากนี่เดี๋ยวนะจะไปกดปิดนะแล้วตั้งกล้องแหละตรงนี้นะไปถ่ายกันนะนี่คือผลลัพธ์ที่ได้คือดาวสวยมากแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้จะเป็นบ้านกล่องเดี๋ยวเราจะไปยืนถือไฟกันตรงนี้เนาะเดี๋ยวมาดูว่าผลลัพธ์ที่ได้คืนนี้ที่เราถ่ายดาวจะเป็นอรุณสวัสดิ์ค่ะเช้านี้นะมีเบรกฟาสต์มาเสิร์ฟด้วยนี่เขาก็จะมาเสิร์ฟอาหารเช้าตรงนี้เลยออนตื่นสายแล้วเลยกินข้าวต้มไปก่อนแล้ว แล้วก็ดูวิวตรงนี้นะอากาศดีมากเลยตอนเช้าและนี่คือหนึ่งคืนกับที่พักใหม่แกะกล่องใครต้องการอากาศหนาวแล้วก็แบบอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นป่าไม้สีเขียวแบบนี้ถ้าอยากจะมารีทีตัวเองก็มานะเพราะว่าเราจะได้นอนบ้านเป็นกระจกใสแล้วก็ดูวิวแบบนี้นะทุกคนชอบมากเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะเช็คเอาท์ออกมาจากที่พักแล้วเรียบร้อยนะใครอยากตามรอยนะคะช่วงนี้รีบจองนะเขาน่าจะเต็มไวเพราะว่าเห็นที่ถามพี่แล้วพี่บอกว่าเดือนกุมภาเต็มทั้งเดือนสุดปังจริงๆนะเพราะว่าเขามีเพียงแค่ไปก็น่าจะเต็มแล้วแหละมีเพียงแค่หนึ่งหลังเท่านั้นนะทุกคนช่วงนี้ก็คืออากาศดีมากตอนกลางคืนแนะนำบอกเลยว่าหนาวโคตรๆนะเอาเสื้อผ้ามาด้วยนะที่แบบของเราคือทุกห้องคือตอนคือปิดไฟคือเห็นดาวทุกห้องดาวล้านดวงจริงๆนะจ๊ะขอขอบคุณรถเช่านะคะจากกินเที่ยวเชียงใหม่นะทุกคนอยากจะบอกและแนะนำจริงเพราะว่ารถใหม่มากทำเครื่องดีมากขับรถขึ้นดอยอะไรอย่างเงี้ยแน่นนะใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์